มาวิเคราะห์เรื่องดนตรีครับครูแดนครับครับโรงเรียนโคกสลุงวิทยาจากลพบุรีนะครับเสรีขอพรช่วงเกริ่นดีนะใช้คล้องมาแล้วก็มานั่งกราบพระแล้วดนตรีเขาเกริ่นมาโดยใช้คีย์บอร์ดนะพรำๆมันก็สวยตรงนั้นสวยแต่เพียงแต่ว่าเครื่องไทยบางครั้งมันก็อันตรายเหมือนกันคลุยกับระนาดตีพร้อมกันนี่มันจะให้เห็นชัดนะครับระนาดตรงเสียงแต่คลุยรู้สึกจะสูงไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับก็ถือว่าดนตรีช่วงสโลทำเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ก็ดีนะโคกสลุงก็ดนตรีก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับที่พอมาถึงโรงเรียนพระประถมนะครับแล้วก็เสรีขอพรเหมือนกันอินโทรนี่ขึ้นมาคนละทางแบบเขาเรียกว่าทำแบบคนละอย่างเลยเพลงเดียวกันนะอินโทรนี่จะทำมาใหม่โดยขึ้นด้วยคีย์บอร์ดนะแล้วเพื่อจะให้นักร้องเกริ่นพอหลังจากนั้นคีย์บอร์ดเสร็จก็จะใช้เครื่องไทยก็คือระนาดรับนะครับเกริ่นแล้วก็รับด้วยคีย์บอร์ดก็ส่งด้วยวงใหญ่นะระนาดมีฟรุตมีอะไรผสมผสานกันมาแล้วส่งให้ร้องก็ดนตรีนครปฐมก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะฮะค่ะมาแล้วค่ะการร้องแล้วค่ะพ่อโคกสลุงร้องไม่ค่อยทันจังหวะลากจังหวะไปนิดนึงตามจังหวะไม่ค่อยทันนะลูกแกว่งเป็นบางที่เพี้ยนนิดๆเป็นที่มีแผลเป็นบางที่แล้วก็เพลงนี้น่าจะร้องได้หวานกว่านี้นิดเพราะว่าเป็นเสรีนี่เอื้อนอร่อยมากสงสัยจะตื่นเต้นถ้ายังไงก็ไม่รู้นะเลื่อนเอื้อนน้อยไปนิดนึงลูกคือการเลื่อนน้อยไปนิดเนี่ยทำให้ขาดอารมณ์หนูยังต้องไปใช้เวลาตรงนั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าต้นทุนเสียงน่ะดีแล้วนะครับมีอนาคตครับค่ะมีอนาคตนะโรงเรียนนครปฐมพอเกริ่นมาตกมาเลยเพี้ยนพอร้องไปเนี่ยพอติดลมแล้วช่องไฟใช้ได้ทุกอย่างดีร้องดีวงช่องไฟดีอารมณ์ดีใช้ได้นะครับมีเพี้ยนนิดๆเป็นมีแผลนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาแต่นิดหนึ่งผมอยากจะขอบอกไว้เป็นวิทยาทานนิดหนึ่งของความเป็นการนักร้องผู้ชายเนี่ยครับผู้ชายเนี่ยจะมีเสน่ห์ตรงบุคลิกนะผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้ชายจริงต้องเป็นแมนจริงๆอย่างที่บอกหน้าตาต้องได้บุคลิกต้องได้อะไรไม่เช่นนิ่มมันจะปุยนุ่นอย่างหนูเนี่ยค่อนข้างนิ่มไปนิดนึงผู้ชายต้องแมนลูกสาวๆจะได้มองเขาไม่ชอบผู้ชายแน่หรอกงั้นปกป้องเขาไม่ได้ให้ความอบอุ่นเขาไม่ได้คุณดูฤาษีผมมาปั้นแต่ละคนสายยันสัญญาเห็นไหมเนาะยอดรักเห็นไหมล่ะหล่อระเบิดระเบ้อเห็นไหมฮะแมนเสรีลูกสว่างยิ่งหนักเลยหน้าไอ้ทุ่มถูพันแท้ๆหน้าหินๆยังไงสาวชอบเต็มเลยน่ะโชคดีดอกอนาคตดีถ้าปรับอย่างที่บอกนะมาเรื่องโชว์คุณเทียมขาครับใส่มาเลยอ่ะโคกสลุงครับอย่ายั้งวิธีคิดโคกสลุงครูโอเคนะครับวิธีคิดเห็นวิธีคิดเห็นวิธีแบ่งเล่นแบ่งรับโอเคอันนี้ครูชอบอยู่แล้วนะครับเสื้อผ้าครับครูชอบหัวนี้นะครับที่มันเข้ากับฉากของโคกสลุงของโคกสลุงครับหัวเขาสวยนะครับเด็กใส่แล้วทำให้หน้าตาดีนะครับส่วนชุดของผู้ชายเนี่ยชุดนี้ครูโอเคนะครูโอเคอันแรกออกมาตัวฉากแรกที่บอกเอ๊ะมันจะอยู่แค่นี้เหรอวะทำไมแต่โอเคมีโอกาสพอสตรีขอพรพอได้พรก็กลับมาเป็นนักร้องมันก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่คิดเจตนาถือว่าถูกต้องมากแต่ที่ครูช่วยหนูนะถ้าเข้ารอบไปเมคอัพคิ้วเบากว่านี้นิดนึงนะฮะด้วยตาด้วยมันเยอะมากนั่งอยู่อย่างนี้โอ้โหแต่เวลาออกกล้องมันจะหลอกทันทีแต่หน้าตาหนูดีอยู่แล้วแต่งบางๆก็หลอกนะอ่ะลายเต้นโอเคแล้วลายเต้นดูโมเดิร์นดูใช่ครูบอกว่าโรงเรียนโคกสูงนี้ลายเต้นเข้ารำไปแล้วสิ่งนึงที่ครูขอช่วยวิธีการตอนท้ายนิดนึงเมื่อนางฟ้าต้องมาอวยพรพวงมาลัยหนูกับหนูไม่เข้ากันเลยลูกพวงมาลัยแบบมันมาเป็นพวงสวยกว่านั้นก็ได้เมื่อเราสมมติตัวว่าเราไปกลุ่มนางฟ้ามาจากสวรรค์พวงมาลัยจากสวรรค์เหรอนึกไม่ออกไงนะมันไม่เข้ากันตรงนั้นนิดเดียวที่มองเห็นนอกนั้นครูโอเคด้วยครับขอบคุณครับพระประถมครับอันนี้เสด็จขอพรกันก็ค่อนข้างง่ายที่จะเห็นนะครับเสื้อผ้าครูโอเคลงตัวซะทั้งวงเข้ากับฉากเข้ากับอะไรหมดเลยมาดูเรื่องรายท่าเต้นโอ้วันนี้โอเคนะท่าเต้นหาจุดบกพร่องอะไรก็ไม่ค่อยเจอกับการคิดรูปแบบพูดถึงหลวงปู่องค์ไหนหลวงปู่องค์นั้นก็มาแต่ครูห่วงช่วงนึงเมื่อเราจะเล่นอย่างนี้เล่นแต่ถ้าจะเอาหลวงปู่มาเอียงเพื่อเข้าพร็อพอย่างเงี้ยครูไม่เห็นด้วยไม่เอานะฮะขอท่าตั้งให้สง่าก็คือสง่าของที่อยู่สูงเล่นสูงอย่าเอามาเล่นท่าส่วนรายการเต้นรายการเต้นครูโอเคแต่ครั้งนี้มันเหมือนไม่เทอ่ะมันเหมือนสบายสบายเหมือนแบบอะไรเงี้ยไม่ได้การแข่งขันต้องเทลงอีก
จัดงบถ่วงร่างกายก็ต้องโน้มอันนี้มันดูสบายมากเลยพระปฐมก็ทำได้ดีนะฮะวันนี้ถือว่าเราก็เห็นศักดิ์ศรีของพระปฐมขอให้คุณโชคดีครับและโรงเรียนที่7ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยครับจากจังหวัดนครปฐมครับมาไม่เป็นไรลงไม่เป็นไรยังเด็กยังเด็กอยู่ยังมีโอกาสลูกอยากพูดอะไรสักหน่อยไหมลูกอยากพูดอะไรไหมคะหนูพ่อจะไม่มีเวลาว่างมาดูหนูแต่หนูก็ทำเต็มที่แล้วพ่อหนูรักพ่อโอ้โหเสียใจหนักเลยเนี่ยลูกอะไรเหนื่อยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมาใหม่ได้อีกคุณพ่อไม่มีเวลามาดูลูกแต่คุณพ่อดูอยู่บ้านอ่ะนักร้องนำลูกก็ไม่เสียใจนะครับโรงเรียนโคกสรุวิทยาเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับมีนักเรียน400กว่าคนมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเราทำเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับแพ้ชนะคือการแข่งขันครับมันก็ต้องมีผู้แพ้จริงๆบอกความรู้สึกไม่อยากร้องไห้พอน้องพูดแบบว่าไม่ได้เสียใจครับแต่จริงๆคือน้องเสียใจแต่น้องพยายามเก็บความรู้สึกอ่ะตรงนี้เป็นประสบการณ์คืออย่างนี้ผมก็บอกผ่านไปพี่น้องทั้งประเทศไทยถึงแม้โรงเรียนโคกสลุงเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่น้องๆเขายังมีวงดนตรีนะคนในจังหวัดลพบุรีใกล้เคียงสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วแต่ถ้ามีงานมีการนะลองติดต่ออย่างให้โอกาสเด็กๆได้หาทุนการศึกษาช่วยพ่อแม่ด้วยสนับสนุนกันด้วยแล้วกันขอบคุณน้องค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบนักร้องก่อนเลยครับผมวันนี้รู้สึกดีใจครับผมที่น้องแมนได้ทำตามที่น้องแมนฝันไว้แล้วครับแม่ครับแมนทำได้แล้วนะครับแมนทำตามฝันของแมนตั้งแต่ประถมจนวันนี้ไปข้าไปหาแม่เลยดีกว่าไปพูดใกล้ๆเลยไปเลยขอบพระคุณแม่มากขอบคุณทุกคนน้องเขามีความฝันแล้วเขาตั้งใจทำตามฝันของเขาจริงๆตรงนี้ต้องช่วยกันเลยครับผมค่ะและโรงเรียนนะคะที่ผ่านเข้ารอบค่ะเป็นโรงเรียนที่7นะคะนั่นคือโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่ายาสีฟันซิเทม่า 20,000 บาทค่ะหลวงวิทยาจากจังหวัดลพบุรีนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณน้องน้องน้องด้วยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะค่ะเป็นไงคะเหลืออีกแค่1โรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนสุดท้ายแล้วตายเป็นโรงเรียนใหม่หรือเก่าคะโอ้เป็นโรงเรียนใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นโรงเรียนชื่อแบบชื่อแปลกด้วยชื่อโรงเรียนอะไรไม่เคยรู้มาก่อนจริงป่ะเนี่ยจริงอ้าวจริงจุ๋ยบอกเลยนี่โรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนอุริภัยบุญชนุปถัมภ์นะคะจากจังหวัดชัยนาทค่ะอ้าวนำเสนออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนธีรการบ้านห้องจากจังหวัดลำพูนอ่ะเจ้าทั้งสองโรงเรียนนี้เขาไปอยู่ไหนมาแล้วจะเอาทีเด็ดอะไรมาฝากเรานะคะต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะกับ1รายการ2เวทีประกวดนะคะเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันเสาร์ 4:30 นทางโมนาทีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนติดตามชมสัปดาห์หน้ากับจริง